สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีบทที่119ในวันนี้เป็นตอนที่5แล้วนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการปลอบโยนโดยพระชนะในพระคัมภีร์ฮีบรูในข้อ49ถึง56แบ่งเป็นพระชนะใช้คําว่าซายินนะครับซึ่งเป็นพระชนะอีกตัวหนึ่งในภาษาฮีบรูพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคําว่าปลอบโยนนะครับถึง2ครั้งด้วยกันนะครับข้อที่50กับ52คำว่าปลอบโยนในที่นี้เป็นภาพของเหมือนกับโยเซฟปลอบโยนพี่ชายของตัวเองนะครับตอนที่พี่ชายรู้ว่าโยเซฟเป็นผู้มีอำนาจมากแล้วโยเซฟก็ให้กำลังใจว่าโยเซฟจะไม่ทำร้ายพี่ชายแต่จะดูแลพี่ชายนะครับเช่นเดียวกันคนเขียนตัวนี้บอกว่าเขาได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในข้อที่50ถึง52นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์คนโอหังเยาะเย้ยข้าพระองค์ยิ่งนักแต่ข้าพระองค์ไม่หันออกจากธรรมบัญญัติของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงกฎหมายของพระองค์ที่มีมาแต่การก่อนพระยาเวข้าพระองค์ได้รับความปลอบโยนสิ่งแรกที่เขาได้รับการปลอบโยนก็คือปลอบโยนจากความทุกข์ใจนะครับปลอบโยนจากความทุกข์ใจอาจจะเป็นเพราะการข่มเหงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยครับเขาถูกปลอบโยนเนื่องจากการข่มเหงถูกข่มเหงในข้อ49บอกว่าข้าพระองค์หวังอยู่ในพระชนะของพระเจ้าคำว่าหวังในพระชนะของพระเจ้าหมายถึงพระเจ้าได้ปลอบโยนเขาจากความทุกข์ใจในข้อ49บอกว่าเขาทุกข์ใจและพระเจ้าปลอบโยนเขาผ่านพระชนะของพระเจ้าพระชนะเป็นความหวังของเขาในข้อที่50บอกว่าพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแต่ให้ชีวิตกับใครครับให้ชีวิตแก่คนที่ปฏิบัติตามอย่างที่กล่าวแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าและเราไม่กระทำตามการปลอบโยนก็ไม่มาถึงเราเพราะพระวจนะจะไม่เป็นจริงกับตัวของเราข้อ50ถึง51ทำให้เรารู้ว่าในหลายครั้งเราถูกคนอื่นทำให้เราไม่สบายใจเมื่อคนทำให้เราไม่สบายใจสิ่งที่เราควรจะทำคือรับการปลอบโยนจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่แค่อ่านเท่านั้นนะครับแต่ฟังอ่านด้วยใจศรัทธาด้วยการใคร่ครวญแสวงหาและตั้งใจกระทำตามและแน่นอนครับเมื่อทำอย่างนั้นการปลอบโยนจะมาถึงเราประการที่2นอกจากจะปลอบโยนจากความทุกข์ใจประการที่2ปลอบโยนจากความโกรธครับความโกรธที่คนละทิ้งพระคำพระเจ้าในข้อที่ในสดุดี119ข้อ53บอกว่าความกลิ้วอันร้อนแรงได้เกาะกุมใจของข้าพระองค์เนื่องจากคนอธรรมและในข้อต่อไปก็บอกว่าพระชนะของพระองค์ก็ปลอบโยนข้าพระองค์แล้วเข้าใจนะครับว่าชาวยิวหลายคนเมื่อไปอยู่ในแผ่นดินบาบิโลนเขาละทิ้งพระเจ้าเขาไม่เอาพระเจ้าเขาไปทำตามพระอื่นดังนั้นเองคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขารู้สึกโกรธมากที่เห็นคนที่เคยติดตามพระเจ้าแล้วเห็นพระอื่นสำคัญกว่าเขามีความรู้สึกว่าทำไมคนของพระเจ้าจึงเป็นแบบนี้คำนี้นะครับถูกใช้ใน1พงศาวดีบทที่11ข้อ9เหมือนกันตอนนั้นพระเจ้าทรงพระพิโรธซาโลมอนไปติดตามพระอื่นและพระเจ้าทรงพระพิโรธและความโกรธอันนี้เองเป็นความโกรธอันเดียวกับคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าโกรธและรู้สึกทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและพระเจ้าได้ล้าโลมใจของเขาปลอบประโลมเขาข้อ54บอกว่ากฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ซึ่งหมายถึงว่าเขาเองจะค่ำครวญพระคำพระเจ้าอยู่เสมอคนอื่นจะเป็นยังไงเขาไม่ทราบแต่เขาบอกว่าในเรือนของข้าพระองค์ที่อยู่เพียงชั่วคราวในโลกนี้เขาก็จะทำตามคำของพระเจ้าเมื่อจะตกเป็นทาสที่ไหนก็ตามก็จะอยู่บนหลักการของพระเจ้ากลางคืนก็จะระลึกถึงพระเจ้าและเชื่อว่าพระพรจะตกกับเขาดังนั้นเองไม่ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงปล่อยเขาไปขอให้หัวใจของเรายึดกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะนำพระพรมาอย่างตัวของเราดังนั้นเองเมื่อเราเจอความทุกข์ใจปลอบโยนด้วยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเองโกรธเนื่องจากคนไม่เอาพระเจ้าขอให้พระวจนะปลอบโยนเราขอพระเจ้าอวยพรครับ